สดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ Home Fan Page นะคะมาพบกับ Home Buyer Live และหญิงมาลิลีกันอีกแล้วค่ะเช้าๆนะคะของวันพฤหัสที่8พฤศจิกายน2561แบบนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจกันอีกหนึ่งแห่งคุณผู้ชมตอนนี้นะคะหญิงอยู่ที่แถวๆสุทธิสารรัชดาค่ะพามาเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที่ทำเลอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสารแค่สักประมาณ800เมตรเท่านั้นเองค่ะนั่นก็คือโครงการ Atcher Pway สุทธิสารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานขายของโครงการนะคะอยู่ที่ซอย20มิถุนาค่ะบนถนนสุทธิสารวินิจฉัยค่ะแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ถัดออกไปอีกนิดเดียวคุณผู้ชมในซอยอำนวยวัฒน์นะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่ในโซนนี้ค่ะซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะไปรถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร800เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังสามารถลัดล้อไปออกที่ถนนลาดพร้าวนะคะซึ่งก็จะสามารถออกได้ทั้งบริเวณซอยลาดพร้าว48และก็ซอยลาดพร้าว64ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถทะลุหรือว่าลัดล้อซอยไปที่ถนนเรียบด่วนเอกมัยได้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าทำเลหลักๆของเขานี่คืออยู่ใกล้กับถนนรัชดาภิเษกนิดเดียวเองนะใครที่ทำงานในโซนนี้สำหรับโครงการ Atcher Pway สุทธิสารเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคานะคะเริ่มต้นแค่ประมาณ1ล้านกว่าบาทเท่านั้นค่ะใครที่ทำงานนะคะ2คนรวมกันเงินเดือนสัก 35,000 ถึง 40,000 นี่กู้ได้สบายๆเลยคุณผู้ชมและก็เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้านะคะเพราะรถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปได้หมดเลยนะจะไปรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสุขุมวิทก็สามารถเชื่อมต่อไปได้หรือใครที่ทำงานในโซนรัชดานี่ยิ่งสะดวกสบายไปใหญ่เลยนะคะซึ่งตัวโครงการเองเนี่ยสามารถไปทะลุบริเวณซอยรัชดา20ได้สะดวกอีกเช่นเดียวกันนะใครขับมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่เดินทางสะดวกมากๆเลยคุณผู้ชมเอาละค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตั้งสำนักงานขายเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันพาไปดูห้องตัวอย่างแล้วก็ไปทำความรู้จักกับตัวโครงการกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับโครงการ Atcher Pway สุทธิสารนั่นเองค่ะตามเข้ามาเลยมาดูกันดีกว่าว่าห้องตัวอย่างน่าอยู่แค่ไหนและเป็นยังไงกันบ้างค่ะตอนนี้เราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวโครงการหรืออยากจะให้ดูอะไรเป็นพิเศษก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์มาได้เลยนะคะตอนนี้เราถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะมาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับโครงการกันนะคะสำหรับโครงการ Atcher Pway สุทธิสารค่ะทุกโครงการเนี่ยเขาพัฒนาโดยบริษัท A+ Real Estate ค่ะซึ่ง A+ Real Estate เนี่ยเคยพัฒนาคอนโดมิเนียมมาหลายโครงการนะคุณผู้ชมมีโครงการอะไรบ้างมาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะตรงนี้เลยสำหรับโครงการ Atcher Pway สุทธิสารเนี่ยเป็นโครงการที่7แล้วของ A+ ค่ะที่ผ่านมา A+ เนี่ยเคยพัฒนาคอนโดมาแล้วทั้งหมด6โครงการขายหมดโอนไปเรียบร้อยแล้ว3โครงการนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโครงการที่โซนรัตนาธิเบศรนะคะก็มีประมาณ3โครงการแล้วก็มาในซอยแถวลาดพร้าวนะคุณผู้ชมแล้วก็รัชดาสุทธิสารนี่ก็หลายโครงการเลยทีเดียวแล้วก็โครงการที่4กับโครงการที่5นะคะ Atcher รัชดากับ Atcher สุทธิสารอันเนี้ยอยู่ระหว่างการส่งมอบอันนี้ก็ขายหมดไปแล้วเรียบร้อยส่วนที่อยู่ระหว่างการขายก็มี2โครงการนะคะก็คือ Atcher รัชดาห้วยขวางกับ Atcher Pway สุทธิสารอันนี้คือตัวโครงการล่าสุดของบริษัท A+ Real Estate นะคะถัดไปเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับตัวโครงการกันต่อค่ะนี่เลยเราจะได้เห็นโมเดลกันแล้วคุณผู้ชมตัว Atcher Pway สุทธิสารนะคะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นซึ่งมีห้องพักอาศัยแค่79ยูนิตเท่านั้นได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยคุณผู้ชมตัวโครงการนะคะมีระบบอัตโนมัติพื้นที่จอดรถนะคะที่บริเวณชั้น1เป็นที่จอดรถระบบอัตโนมัติรองรับได้ประมาณ 40% นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ในภาพก็จะเป็นแผนที่นะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวอธิบายโครงการกันต่อนะคะสำหรับพื้นที่ของโครงการชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่8ค่ะก็จะเป็นห้องพักอาศัยซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องพักอาศัยประมาณ12ยูนิตเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องให้เลือก2แบบก็คือ one bedroom
พื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ 26-28 ตารางเมตรแล้วก็ 1 bedroom plus ค่ะพื้นที่ใช้สอย 39-40 ตารางเมตรโดยห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ 1 bedroom ราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ 1,690,000 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมี facility ต่างๆนะคุณผู้ชมทั้ง Sky Garden Sky Fitness นะคะ Sky Infinity Edge Pool แล้วก็ Jacuzzi Pool Co-working Spaceแล้วก็มี entertainment area รวมถึง library corner ด้วยซึ่งส่วนกลางนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ชั้น8นะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าสามารถ take view มุมสูงได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะโครงการก็ยังมีระบบ triple security นะคะบริเวณทางเข้ามีกล้อง CCTV นะคะแล้วก็ลิฟต์เนี่ยใช้เป็นลิฟต์ระบบล็อกชั้นและนอกจากนี้ก็ยังมี EV charger station นะคะไว้รองรับสำหรับลูกบ้านที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูห้องตัวอย่างเดี๋ยวหญิงจะพาแวะดูตรงนี้ก่อนด้านหลังหญิงตรงนี้นะคะเป็นประตูอัตโนมัติหรือว่าดิจิตอลดอร์ล็อกค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการเขาแถมให้ทุกยูนิตนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นแบรนด์เยลนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้งระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็ระบบกุญแจรวมถึงกดรหัสและนอกจากนี้ตัวเยลตัวนี้นะคะสามารถรองรับการทำงานด้วยการสั่งเปิดปิดด้วยสมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นตัวนี้อย่างสมมุติว่าเวลาเราไม่อยู่ห้องแต่ว่าเพื่อนมาหาหรือว่าญาติมาหาแต่ว่าเรายังเดินทางไม่ถึงเราสามารถสั่งเปิดปิดนะคะประตูตัวนี้ให้แล้วก็เปิดนะคะสั่งเปิดนี่ค่ะประตูก็จะเปิดได้โดยผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่า iPad ในขณะที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเราอยู่ทำงานเราอยู่ที่ทำงานเราก็สามารถสั่งให้ตัวแอปพลิเคชันนี้เปิดประตูห้องเพื่อที่จะให้เพื่อนหรือว่าญาติเราเข้าไปรอได้ที่ห้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการเขาคิดมาไว้ให้ครบนะคะสำหรับโครงการ Azure Privacy สุทธิสารนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะเป็น smart urban living นะคะอย่างที่หญิงบอกคือมีนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในตัวโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อยู่อาศัยนะคะตัวตึกก็จะออกแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ first jobber ที่เป็นกลุ่มคนทำงานค่ะคุณผู้ชมมาดูห้องตัวอย่างกันดีกว่านะคะเดินทางมาถึงแล้วห้องตัวอย่างจะมีห้องไซส์26ตารางเมตรเป็นแบบ1 bedroom ค่ะเปิดประตูเข้ามาคุณผู้ชมด้านหน้าเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะโครงการให้มาพร้อมครบเซตเลยโครงการขายห้องแบบ fully furnished หรือว่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งตอนโครงการสร้างเสร็จเนี่ยเราแค่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้ามาก็อยู่อาศัยได้เลยไม่ต้องมาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเซตซึ่งออกแบบมาให้เข้ากับเลเยอร์ของตัวห้องได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมโครงการก็ให้ในพื้นที่ของชั้นเก็บของชั้นเก็บรองเท้านะคะด้านหน้านี้โครงการบิวอินไว้ให้เลยเรียบร้อยสามารถเก็บของได้เยอะซึ่งเขาก็คิดคำนึงแล้วว่าสำหรับพื้นที่ในห้องคอนโดเนี่ยสิ่งจำเป็นก็คือการเก็บของเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะพื้นที่เก็บของนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวอันนี้โครงการคิดมาให้ครบเข้ามาดูข้างในดีกว่าว่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเชื่อมต่อจากบริเวณทางเข้าตรงนี้จะเจอกับพื้นที่มุมครัวซึ่งโครงการออกแบบให้เป็นครัวเปิดลักษณะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะครัวเนี้ยโครงการก็ให้มาครบเซตแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยนะคะวัสดุสเปคทุกอย่างนี่ให้มาเกรดดีมากๆเลยนะคะสเปคหรือว่าของนี่คือระดับคอนโดมิเนียมราคาประมาณสักแสนกว่าบาทต่อตารางเมตรในขณะที่โครงการขายแค่ประมาณสัก 7-80,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองสำหรับที่โครงการ Azure Privacy สุทธิสารค่ะนี่เก็บของได้เยอะมากเลยนะคะบริเวณห้องครัวนี้โครงการก็ให้มาครบเลยสำหรับพื้นที่เก็บของชั้นวางไมโครเวฟค่ะที่ดูดควันโครงการก็ให้มาด้วยเป็นที่ดูดควันระบบต่อท่อออกไปด้านนอกนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็จะได้ถือว่าเป็นให้สเปคดีมากเพราะว่ากลิ่นก็จะไม่มารบกวนเวลาเราอยู่ในห้องหรือว่าทำอาหารเนี่ยท่อมันก็จะกลิ่นก็จะถูกดูดออกไปตามท่อไปข้างนอกเลยนะคะก็จะดีกว่าระบบที่เป็นกรองแล้วก็หมุนเวียนและนอกจากนี้ค่ะท็อปครัวเนี่ยโครงการก็ให้เป็นหินเทียมด้วยนะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยโครงการให้มาครบเซตพร้อมชั้นเก็บของแบบนี้แล้วก็มีเตาไฟฟ้าที่เป็น2หัวแบบนี้นะคะเป็นยี่ห้อเมกชั้นเก็บของก็ให้มาครบเซตแบบนี้เลยและตรงนี้คือซิงค์เนี่ยโครงการให้ของฮาเฟเล่ค่ะ
แล้วก็เป็นซิงค์ที่หลบเข้าไปอยู่ข้างในนะคะจะแบบว่านี่เลยคุณผู้ชมทำความสะอาดง่ายแล้วก็ดูสวยงามนะคะสำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้ค่ะเรากำลังถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะคะพาคุณผู้ชมชมห้องตัวอย่างโครงการ Atcher Privé สุทธิสารนั่นเองค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลฟ์อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สุทธิสารแค่800เมตรเท่านั้นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในส่วนของห้องน้ำกันดีกว่าเชื่อมต่อกับมุมครัวค่ะเป็นพื้นที่ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำโครงการก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดสุขภัณฑ์ตรงบริเวณอ่างล้างหน้าอันนี้โครงการให้แบรนด์โมเกนแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยนะคะให้มาครบเซตพร้อมกระจกเงาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะโครงการตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นพื้นที่ชั้นเก็บของซึ่งตรงนี้มันเป็นวัสดุที่สามารถกันน้ำได้ 100% ค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าน้ำรั่วน้ำซึมอะไรลงไปนะคะอันนี้ก็จะไม่พองนะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติคือกันน้ำอันนี้โครงการก็คิดมาให้แล้วว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้งานจริงมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วหรือน้ำซึมลงไปตัวนี้ก็กันน้ำได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะเป็นสุขภัณฑ์นะคะโถสุขภัณฑ์อันนี้โครงการให้แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็ตกแต่งในห้องน้ำแบบนี้เลยนะคะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดอากาศซึ่งโครงการให้มาแล้วเรียบร้อยในห้องน้ำค่ะก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะสำหรับการใช้งานจริงถัดมามาดูตรงนี้คุณผู้ชมโครงการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสำหรับพื้นที่ห้องน้ำค่ะแล้วก็มีกระจกให้กระจกเทมเปอร์ซึ่งเป็นกระจกขนาดหนามากหนาอยู่ที่10มิลลิเมตรนะคะอันนี้คือหนาแบบว่าหนาเป็นพิเศษนะคะโครงการไฮเอนด์บางโครงการยังไม่ได้ให้หนาขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมหนา10มิลนะคะก็คือให้สเปคเกินราคามากๆสำหรับโครงการ Atcher Privé สุทธิสารค่ะแล้วก็นอกจากนี้บริเวณในส่วนของพื้นที่ห้องอาบน้ำเนี่ยโครงการก็ให้ชั้นเก็บของมาไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งนี่ก็คิดมาให้ครบแล้วเหมือนกันว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราไม่ได้วางแค่สบู่ก้อนเดียวเรายังต้องใช้ยาสระผมใช้ครีมอาบน้ำใช้เครื่องขัดผิวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทำให้ต้องใช้พื้นที่เพิ่มซึ่งโครงการก็คิดมาไว้ให้แล้วทำเป็นพื้นที่วางของตรงนี้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะถัดไปเชื่อมต่อกับมุมห้องครัวค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นละห้องนั่งเล่นเนี่ยโครงการก็เอาออกแบบมาไว้ตรงบริเวณกึ่งกลางของห้องเลยนะคะในห้องนั่งเล่นนี้โครงการให้อะไรบ้างให้พื้นที่โซฟาแล้วก็ชุดโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะคะซึ่งโซฟาอันนี้โครงการก็ให้เป็นโซฟาแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมนะมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บของได้มีลิ้นชักนะคะตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าโครงการเขาก็คิดมาให้ครบว่าการเก็บของในห้องคอนโดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตรงไหนที่สามารถทำเป็นพื้นที่เก็บของได้เขาก็จัดให้เต็มที่เลยนะคะอันนี้โครงการก็ให้มาครบเซตเลยตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะสามารถนั่งเล่นพักผ่อนได้ตรงนี้ด้านหน้าของเราก็จะเป็นพื้นที่ของทีวีค่ะระยะห่างนี่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมได้ถือว่าประมาณสัก 3-4 เมตรเลยทีเดียวนะคะระยะห่างจากทีวีกับมุมโซฟาค่ะเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นเรามาดูตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นห้องนอนละโดยมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นไว้เป็นสัดส่วนแบบนี้นะคะเป็นกระจกบานสไลด์3ระดับอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะ26ตารางเมตรแต่เป็น26ตารางเมตรที่โครงการเขาวางฟังก์ชันได้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมได้ความเป็นสัดส่วนแล้วก็ห้องนอนที่ถือว่าได้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็นี่กรอบอลูมิเนียมหรือว่าปลั๊กไฟอะไรต่างๆก็จะเป็นสีดำนะแสดงถึงความโมเดิร์นทันสมัยซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะเชื่อมต่อมุมห้องนั่งเล่นห้องนอนตรงนี้โครงการก็ให้เตียงนอนขนาด5ฟุตแล้วก็ข้างล่างเตียงเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับเก็บของอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อมต่อมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าซึ่งโครงการให้ด้วยนะคะสำหรับการบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดพอดีสำหรับการใช้งานแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะจะมีพื้นที่จับหรือตรงนี้สามารถดึงออกมาได้อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเงาที่สามารถส่องได้
เต็มตัวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมโครงการให้กระจกเงาเต็มบานแบบนี้นะคะบริเวณหน้านี่สามารถส่องได้เต็มตัวเวลาแต่งตัวนะคะก็ใช้งานได้สะดวกห้องนี้26ตารางเมตรอยู่กันได้2คนสบายๆนะคะคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่นี่อยู่ได้สบายมากหรือใครจะอยู่คนเดียวก็ยิ่งสบายมากเลยคุณผู้ชมเชื่อมต่อจากมุมตรงนี้นะคะห้องนั่งห้องนอนเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับอเนกประสงค์เป็นพื้นที่ที่เราสามารถทำฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างเช่นห้องตัวอย่างเนี่ยโครงการเขาก็ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถทำเป็นมุมโต๊ะทำงานหรือว่ามุมนั่งอ่านหนังสือได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยที่เอาโซฟาเบสมาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถเทควิวข้างนอกได้เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็เป็นกระจกนี่แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนนะคะซึ่งห้องนี้แหละราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,690,000 บาทค่ะสำหรับโครงการ Azure Privet สุทธิสารค่ะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลฟ์ที่มีห้องแค่79ยูนิตเท่านั้นนะคะมีแฟนเพจถามมาค่ะอยากทราบราคาเริ่มต้นของห้องใหญ่39ตารางเมตรค่ะห้องใหญ่นะคะคุณผู้ชม39ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ห้องไซส์ใหญ่คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมงบประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะแต่ว่าห้องไซส์เนี้ยห้องไซส์เล็กนะคะ26ตารางเมตรเนี่ยราคาเริ่มต้น1,690,000 บาทเท่านั้นผ่อนต่อเดือนนะคะเริ่มต้นประมาณสัก 9,000 น่ะคุณผู้ชมเงินเดือน2คนรวมกันนะคะก็ประมาณ 25,000 2คนรวมกันก็ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 บาทค่ะย้ำอีกทีค่ะว่าที่ตั้งโครงการที่ไหนโอเคมีแฟนเพจถามเรื่องที่ตั้งโครงการอีกทีนะคะก็ตัวโครงการนะคะที่ตั้งอยู่บนถนนอำนวยวัฒน์บนถนนอำนวยวัฒน์นะคะในซอยสุทธิสารวินิจฉัยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ช่างภาพเราเดินมาตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นพื้นที่ระเบียงนะคะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสุทธิสารแค่ประมาณ800เมตรเท่านั้นนะคะฟังก์ชันถัดมาคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะตรงนี้ยังมีพื้นที่ระเบียงที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นระเบียงที่ขนาดพอดีนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้และสามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เครื่องซักผ้านะคะตรงนี้ก็นี่เดี๋ยวหญิงออกมายืนโชว์นี่ค่ะยืนได้นี่ค่ะวางเครื่องซักผ้าได้หรือว่าจะทำเป็นมุมพื้นที่สีเขียวนั่งเล่นพักผ่อนก็ได้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของห้องเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะข้างบนว่าเป็นโครงการที่ทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะคุณผู้ชมทั้งในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่โครงการใส่เข้ามาให้นะคะสำหรับโครงการ Azure Privet สุทธิสารค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะใครที่สนใจคอนโดมิเนียมคุณผู้ชมในโซนทำเลสุทธิสารรัชดานะคะทำงานแถวๆพระราม9ค่ะคุณผู้ชมก็โครงการนี้ตอบโจทย์เพราะว่าราคาเริ่มต้นแค่ 1,690,000 บาทเท่านั้นค่ะในช่วงวันเสาร์นี้โครงการจะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการสำหรับใครที่มาจองนะจะได้รับ iPhone ด้วย1เครื่องถ้าเกิดว่าใครสนใจวันเสาร์ที่10นี้แวะมาได้ที่สำนักงานขายในซอย20มิถุนาค่ะคุณผู้ชมมีแฟนเพจถามมาห้องใหญ่สุดกี่ตารางเมตรคะห้องใหญ่สุดนะคะคุณผู้ชมใหญ่สุดจะอยู่ที่40ตารางเมตรเป็นแบบ1 bedroom plus ค่ะราคาก็ประมาณสัก3ล้านกว่าบาทอยู่กัน2คนสบายๆนะคะทำงานเงินเดือนเริ่มต้นนะคะเงินเดือน2คนเริ่มต้นเนี่ยรวมกันสัก 35,000 40,000 ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะสำหรับโครงการ Azure Privet สุทธิสารค่ะราคาเริ่มต้นของโครงการก็คือ 1,690,000 บาทผ่อนต่อเดือนนะคุณผู้ชมหลังจากโอนกันไปเรียบร้อยนะคะผ่อนธนาคารต่อเดือนก็ประมาณสัก 9,000 บาทเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเช่าห้องอยู่นะคะมาซื้อเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่ครบทุกฟังก์ชันนะคะสำหรับโครงการ Azure Privet สุทธิสารค่ะโอเคค่ะสำหรับคำถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบไปนะคะหลังจบไลฟ์หญิงจะไปไล่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชม Home Buyer Life ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ